สวัสดีค่ะสวัสดีเมนูแมวนะคะวันนี้เมนูแมวจะมาทำนะคะต้มยำหัวปลาแซลมอนจ้าเราได้หัวปลาแซลมอนมาเนาะ1แพ็คเราก็เลยจะลองทำต้มยำเนาะต้มยำแบบไทยๆเราเนาะเขาก็ไม่แพงเนาะ100 กว่าบาทเราก็เลยอยากมาชิมต้มยำ141 บาทเนาะแพ็คนี้141 บาทก็ได้หัวได้มีท้องมีพุงมาด้วยเครื่องที่เราใช้นะคะก็คือเครื่องต้มยำเราเลยจริงถ่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีมะนาวนะหอมแดงทุบแล้วก็จะใช้พริกแดงขี้หนูแดงซอยเนาะต้นหอมผักชีผักชีไปเรื่อยแล้วก็ใช้ใบกะเพราค่ะเครื่องปรุงรสก็มีผงปรุงรสซีอิ๊วขาวนะคะซอสปรุงรสแล้วก็ปลาน้ำเปล่านะนี่น้ำเดือดแล้วจ้าน้ำเดือดเราก็ใส่เครื่องเราไปก่อนเลยค่ะหอมแดงทุบเราเนาะรากผักชีเราต้มแบบยำแบบไทยๆเรานี่แหละเนาะต้มแซ่บต้มแซ่บหัวปลาแซลมอนค่ะจริงหัวปลาแซลมอนเขาน่าจะออกหวานๆเนาะเวลาเราไปลวกจิ้มเราก็จะใส่ดีเราไปก่อนเลยนะแล้วตีลงไปช้อนหนึ่งเพราะเราจะลวกต้มแป๊บเดียวเพราะว่าเขาจะสุกง่ายใส่พริกขี้หนูแดงซอยไปเลยหัวเขาคิดว่าน่าจะออกหวานๆเนาะตอนลวกจิ้มเราจิ้มแล้วก็ออกหวานๆชอบแซ่บๆเนาะต้มแซ่บมาใส่พริกเยอะๆเลยพริกซอยก็ปรุงเลยนะคะขอใส่น้ำปลาเลยแล้วกันโอเคแล้วค่ะขอรสดีอีกนิดนึงโอเคได้ละพอละเพราะว่าเราใส่ปลาปุ๊บเราจะดับไฟเลยเนาะเขาจะสุกง่ายๆรอน้ำเดือดผ่านดูดิเราก็ไม่เคยต้มเหมือนกันใหญ่อยู่เนาะหัวปลาแซลมอนเหรอหัวใหญ่จังใส่เลยเนาะว้าวนี่เอง ขอโทษค่ะ ชนพริกแสบคอสดเขาจะมีพุงมาให้ด้วยเนาะใส่เลยโอ้ยยาวน่ากินเนาะใส่พริกท่อนต้มแซ่บแล้วเนาะชิ้นหนึ่งน่ากินอยู่นะ ขอโทษค่ะมันฉุนพริกขี้หนูเรานี่แหละ โอ้ยแซ่บมากชิ้นใหญ่มากเลยนะใส่พุงไปเลยเนาะโอ้ยยาว
ล้นโอเคเอาตัวนี้ก่อนเนาะอันนี้เราใช้ไม่หมดเยอะแพ็คหนึ่งเดี๋ยวเราไว้กินวันหลังลองชิมน้ำหน่อยนะคะต้มแป๊บเดียวเนาะเพราะสุกง่ายน่าจะหอมแหละอร่อยค่ะออกหวานๆเลยเราไม่ต้องใช้อันนี้เราก็ใส่เนาะหอมผักชีเราเลยไปกับเผาใส่ให้หมดเลยติดช็อตต้มแซ่บแล้วต้มแซ่บปลาแซลมอนจับไฟแล้วเราก็บีบมะนาวได้เลยนะคะนี่ก็สุกง่ายบีบมะนาวได้เลยเราใช้ลูกครึ่งเลยเนาะนี่ใช้ลูกใหญ่ผ่าสามเลยหอมชิมเลยค่ะดูหน้าตาของเราสิหัวปลาแซลมอนเราน่าทานหรือเปล่านี่หัวเขาอยู่ไหนนะนี่ค่ะหัวเริ่มเลยพุงเขาอันนี้พุงเนาะก็น่าทานนะคะแซ่บๆชิมไปนะคะขอชิมหน่อยน้ำร้อนๆนะอร่อยค่ะหวานแซ่บมากเลยฝากได้ไหมครับฝากหนึ่งมื้อนี้ของเมนูแมวนะคะก็เราก็ได้แล้วนะคะกับข้าวเย็นนี้คืนนี้ของเราก็คือต้มแซ่บหัวปลาแซลมอนเนาะพุงด้วยก็ขอบคุณนะคะที่รับชมฝากช่องเมนูแมวช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะคะน้องใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเราก็ เมนูแมวก็คือมีแมวมารอ กินอิ่มแล้วเรียบร้อยสบายแฮ่ดูทีวีเปิดรีโมทดูหนังหลับเรียบร้อยพี่แมวทักผู้ชมหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยดูหนังหลับไปละหลายวะอันจะเอ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยหนูสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยดิไปส่องตาสวัสดีค่ะนอนนอนพี่ไปก่อนละนี่ค่ะเขากินเสร็จแล้วอาหารเขากินข้าวไปท่านผู้ชมทำไรกินกันคะเย็นนี้นี่ฝนยังปอบแปะปอบแปะอยู่เลยนะคะที่ตกไม่เย็นสดน้ำไปอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอ้าวพี่แมวหิวข้าวเหรอน้องหนูหิวข้าวอ่ะดูพี่แมวกินข้าวแล้วปิดไปก่อนพี่เหมียวมากินข้าวคนพี่เหมียวลงนะพี่เหมียวแกไม่กินแกไม่เขาไม่มายุ่งกับปลาแซลมอนเลยเนาะเพราะว่าเขาไม่มีข้าวเหมือนปลาน้ำจืดหรือปลาทูเนาะก็เดินผ่านแพ็คนะแพ็คปลาเราแต่เขาก็ไม่ได้มายุ่งโอเคค่ะอยากให้น้องเขากินข้าวเสร็จเราก็จะกินด้วยน่าทานไหมคะปลาแซลมอนต้มแซ่บหัวปลาแซลมอนพุงแซลมอนขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอให้น้องกินข้าวเสร็จเราก็จะกินบ้าง
วันนี้เด็กๆยังมากันน้อยฝนมันตกอยู่อันนี้เขาท้องแก่พี่เหมียวจะคลอดยังหนอบอกท่านผู้ชมสิหนูจะคลอดแล้วโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า